ผมเล่นเป็นสิงโตครับเป็นน้องชายของพี่นกน้อยหรือว่าพี่ซีนั่นเองครับโตมาแบบลำบากมากๆก็ต้องทำงานทุกอย่างยกเว้นขายตัวนี่แหละครับแบบขายทุกอย่างเลยเพื่อให้ตัวเองมีเงินเลยแล้วก็พี่เขาก็ส่งเราเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นนะครับสุดท้ายเราก็ติดการพนันจนพี่เราลำบากก็แบบมินนี่เยอะมากๆเลยให้อันนี้ก็จบเรื่องแล้วนะยุ่นคนไม่ต้องดูละเขาเขียนมาอย่างนี้เขาเขียนมาอย่างนี้ยุ่นเขาต้องพูดอย่างนี้ประมาณนั้นนะ